สวัสดีค่ะผมชื่อแบ็กเบิร์ดนะครับเป็นลูกชายของท่านลีท่านไลล่าคงรู้จักนะครับค่ะทราบค่ะวันทำพิธีคราวก่อนผมต้องไปทำธุระที่ดินแดนยอดมนุษย์พอดีผมจึงรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้มาพบกับท่านไม่งั้นผมคงได้เห็นไลล่าเป็นครั้งแรกแล้วครับเราก็ได้เจอกันแล้วนี่คะแล้วอย่างน้อยผมก็อาจจะมีโอกาสเชิญท่านไปพักที่ปราสาทของผมแทนก็ได้นะฮะปราสาทของฉันก็ดีแล้วนะยายนี่คงไม่อยากไปหรอกนายเรียกท่านไลล่าว่ายายนี่ได้ไงเอสแต่ว่านายมาปราสาทฉันทำไมเลยไม่ทราบฉันเอาสารสำคัญมาให้ท่านไมนอสน่ะเดี๋ยวฉันเอาไปให้ท่านพ่อเองอ่ะยายนี่แล้วรีบกลับไปสิเมื่อไหร่นายจะเลิกทำตัวหยาบคายสักทีนะแล้วเมื่อไหร่นายจะเลิกเป็นทำตัวเป็นตัวสักทีล่ะระวังคำพูดด้วยเอสความอดทนของฉันมีขีดจำกัดนะหูตมตุ้จะแตกเหรอเลิกทะเลาะกันสักทีเจอกันทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะโอ้ลำพ่อมันพ่อจะนั่งยังไงล่ะนะฮะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับท่านไมนอสคือท่านไลล่าช่วยเดินออกไปส่งผมได้ไหมครับได้สิคะไม่ต้องไปกลับมาเองได้ก็กลับเองได้นี่ก็ได้งั้นผมลาแล้วนะครับแล้วท่านไลล่าครับถ้าว่างๆมาเที่ยวที่ปราสาทของผมด้วยนะครับแล้วฉันจะลองไปคิดดูค่ะด้วยความกรุณาอย่างยิ่งแล้วผมจะมาเอาคำตอบนะครับอย่าเสียเวลาเลยเสียเวลาอะไรของนายท่านไลล่าจะต้องไปก็ต่อเมื่อมีองครักษ์อย่างฉันไปด้วยถ้าแต่งตั้งกันก็เพราะฉันเป็นนักต่อสู้อันดับหนึ่งไงล่ะเร็วเลยฉันเสียใจที่ร้อยปีที่แล้วไม่ใช่ฉันแต่คราวนี้ถึงนายโกงแบบไหนฉันก็ต้องชนะให้ได้เรื่องขี้โกงนะตักเตือนตัวเองไว้ซะพ่อเหนื่อยที่ต้องไปเห็นแกสองคนทะเลาะกันนะพ่อต้องเหนื่อยอีกนานเลยแหละเฮ้ยเอาละวันนี้แกต้องพาท่านไลล่าไปเที่ยวที่ดินแดนของเราไม่ใช่หรอครับยายนี่อยากไปเอ็ดท่านไลล่าไม่ใช่ยายนี่ต้องให้ย้ำกี่ครั้งเลยเนี่ยฮะครับเข้าใจแล้วครับความปลอดภัยของท่านไลล่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเอ็ดบอกว่าจะโยนฉันให้อีแรงกินค่ะแกพูดอย่างนั้นจริงเหรอเอ็ดท่านพ่อผมไม่ได้เขาพูดจริงๆค่ะอย่าเร็วเว้ยเอ็ดโอ้ยพ่อโอ้ยเจ็บโอ้ยนายได้ม้าตัวนี้มาจากไหนนะมันชื่อเวสต้าเรียกให้ถูกสินั่นแหละนายได้เวสต้ามายังไงอ่ะฉันเก็บมันมาได้แล้วก็เลี้ยงมันจนโตมันกินหญ้าเหรอนี่เธอจะบ้าเหรออ้าวม้าก็ต้องกินหญ้านี่มันกินวัวกับแกแล้วก็เธอไงอะไรของนายก็วัวแกะแล้วก็ควายไงนายว่าฉันเป็นควายเหรอตัวด้วยเหรอตกใจนึกว่ามันกินคนกินสิกินแต่ศพอะฮะที่นี่เขาเรียกว่าลานการประลองน่ะที่พวกนายต้องสู้กันน่ะเหรอใช่ไปเดินรอบๆกันที่นี่คือสนามแข่งว่ายน้ำไงสุดยอดไปเลยวันหลังก็มาเล่นได้นะจริงเหรอแล้วแต่เธอฉันไม่พามาหรอกเชื่อ
านไลล่าแน่ใจนะครับว่าจะไม่ทานฉันแค่อยากมานั่งเป็นเพื่อนท่านไมนอสเท่านั้นเองค่ะฉันอิ่มแล้วล่ะว่าแต่ท่านไลล่าชอบล่าสัตว์แบบไหนหรอครับเสือสิงโตหรือว่าหมีป่าไม่มีสัตว์เล็กหรอคะเช่นพวกกระต่ายหนูอะไรเงี้ยแล้วท่านจะสนุกหรอครับเนี่ยคือฉันไม่ชอบล่าสัตว์นะคะมันบาปนะคะโอ้ท่านไลล่านี่ช่างมีเมตตาซะจริงๆนะครับขอบคุณค่ะคือแล้วเอสล่ะคะตอนนั้นเพิ่งเทลมาบอกว่าคืนนี้จะไปนอนที่หอมารีหอมารีอ๋อหอที่มีสาวเยอะๆนะครับหมายถึงซ่องน่ะเหรอคะคือเราไม่เรียกซ่องนะครับคือมันดีกว่านั้นเยอะเลยครับไว้ท่านไลล่าลองแวะไปเยี่ยมชมดูนะครับค่ะงั้นฉันขอตัวไปพักก่อนนะคะวันนี้ทัวร์ทั้งวันฉันเหนื่อยมากเลยค่ะเชิญครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรค่ะท่านทานอาหารต่อเถอะค่ะท่านไลล่าคะมีอะไรหรอท่านแบ็คเบิร์ดมาขอพบค่ะแบ็คเบิร์ดใช่ค่ะงั้นไปบอกเขาว่าเดี๋ยวฉันลงไปพบนะโอเคค่ะดีจริงๆท่านยอมให้ผมเข้าพบแล้วแต่ทำไมจะพบไม่ได้ล่ะคะไม่ออกไปเที่ยวไหนหรอครับฉันไม่รู้จะไปไหนนะคะเคยเที่ยวที่ไหนมาก่อนหรือยังครับเคยแค่ลานประลองแล้วก็สระว่ายน้ำนะคะดีเลยครับงั้นไปเที่ยวกับผมนะม้าผมปลอดภัยกว่าของเจ้าเอสเยอะแล้วมันทานอะไรเป็นอาหารหรอคะทุกอย่างครับยกเว้นคนมันต้องน่ารักแน่เลยค่ะม้าผมเป็นม้าน้ำแข็งครับส่วนของเอสเป็นสายไฟนะครับสวยจังเลยนะคะท่านไลล่าก็สวยครับคะอ๋อป่าครับแล้วท่านอยากไปเที่ยวที่ไหนไหมครับหอมารีค่ะหอมารีเหรอครับฉันอยากไปดูสวรรค์ของชายในเมืองนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านแบ็คเบิร์ดจะให้ดิฉันหาสาวพรหมจรรย์อีกไหมคะเห็นจะไม่ละรสนิยมดีนะคะท่านแบ็คเบิร์ดก็เธอก็ควรจะรู้จักด้วยนะนี่คือท่านไลล่าเนี่ยท่านไลล่าเหรอคะโอ้เป็นเกียรติอย่างมากที่ท่านไลล่ามาเยือนที่หอมารีของพวกเราค่ะเธอมาทำบ้าอะไรที่นี่ฮะยายชึมว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย